นี่คือ StoryRoom ฮี o อกบอกเล่านะครับซึ่งเป็นซีซั่น2แล้วครับเรียกว่ากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมาครั้งนี้เนี่ยมากับเป็นพรีวิวนะครับบอกเล่าประสบการณ์ในการใช้กล้องตัวหนึ่งครับซึ่งออกมานานแล้วนะครับเป็นกล้อง Compact จากทาง p s o n i c นะครับก็คือตัวนี้ครับ s o n i s o n i c l u ม i x ที2 2 0ตัวนี้ครับจริงๆ StoryRoom นี้นะครับจะไม่ได้เป็นแบบรีวิวเจาะลึกอะไรทั้งนั้นครับจะเป็นการบอกเล่าในการใช้งาน เบื้องต้นนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่กับเจ้าตัว compact l u m i กตัวนี้เนี่ย TZ220 เนี่ยอยู่นานพอสมควรนะรเป็นเดือนๆเ,เลยครับแล้วก็ใช้ถ่ายทั่วๆไปใช้ถ่ายเล่นคือมันทำให้เรารู้สึกอยากกลับมาถ่ายรูปอีกบ่อยๆอ,อีกครั้งนะครับด้วยกล้อง compact ตัวเล็กแค่นี้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวทบทวนสเปคกันเล็กน้อยนะครับแต่เล็กน้อยมากครับไม่ได้เป็นสเปคหมดนะครับตัว TZ220 ตัวนี้นะครับเป็นกล้อง compact เรียกว่าเป็นกล้องคอมแพกเซนเซอร์ขนาด1นิ้วนะครับความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับตัวเลนส์เนี่ยคือเป็นของไล c a DC Vario e l m o r นะครับเป็นแบบซูมออปติคอล24-360นะครับก็คือซูมได้ถึง15เท่านั่นเองเยอะมากนะครับเยอะมากมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ยขนาด3นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่ดูเต็มตาแล้วก็เต็มอิ่มมากครับสำหรับกล้องที่เปิดตัวมาเมื่อ ประมาณ4กว่าปีที่แล้วนะครับสปีกว่าที่แล้วแล้วก็โดยท,ทั่วไปเนี่ยมันถือว่าเป็นกล้องคอมแพกที่ใช้แล้วสนุกมากนะครับสนุกมากในการใช้งานเนี่ยของผมเนี่ยก็คือเหมือนเราติดใส่กระเป๋าแล้วก็ไปไหนเจออะไรก็อยากถ่ายก็ถ่ายไปเลยนะครับมาดูรายละเอียดก่อน,นครับรายละเอียดเกี่ยวกับบอดี้นะครับบอดี้บอดี้ของตัว T ี2 2 0เนี่ยถือว่าจับเนี่ยค่อนข้างกระชับนะครับจับกระชับ บอดีนะ้ Body โดยทั่วไปเนี่ยเป็นดูเป็นเหล็กๆนะดูเป็นไม่ไม่เหล็กมากเป็นเหมือนกึ่งพลาสติกกึ่งแมกนะีเซียมแะแปลกๆแต่ว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเว t h e r ์ซิลหน่อยๆนะครับดูแล้วแบบสวยงานบึกบึนนะครับตัวก่อนหน้านี้เนี่ยของ t z เนี่ยก็จะเป็น t z 110นครับคือวัสดุก,ก็จะไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนีน้ดูปึกกว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่เฟิร์มกว่านะครับการจับถือเนี่ย จับแล้วรู้สึกเข้านะครับเข้าเป๊ะในแบบฉบับของกล้องคอมแพกนะครับไม่ใช่แบบว่าจับแล้วแบบว่าแบบโอ้เป็นโปรขนาดนั้นไม่ใช่ขนาดนั้นครับตัวนี้คือกล้องคอมแพกแหละนะเป็นกล้องคอมแพกที่ใช้ท่องเที่ยวจับถือง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่รู้อะมันใช้ง่ายมากนะครับใช้ง่ายสบายๆนะครับมาดูปุ่มทั่วๆไปนะครับเป็นกล้องคอมแพกที่ซูมได้เยอะมากครับเวลาเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ย กระบอกจะยืดออกมาอย่างนี้เลยอันนี้คือเทียบเท่าระยะ24นะครับแล้วก็ซูมได้มากถึง3-60จริงๆมันไปได้มากกว่านั้นแต่ว่ามันจะเป็นแบบดิจิตอลมันเริ่มภาพเละแล้วนะครับอันนี้คือเปิดมาก็เริ่มยาวแล้วยาวแค่ไหนยาวแค่นี้ยาวยาวยาวอยู่นะครับยาวอยู่ถ้าเกิดจะคิดว่าอยากได้กล้องที่มันเล็กๆไม่ยืดไม่ยาวเนี่ยอันนี้ไม่นะครับเวลาเปิดแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยาวนะครับแล้วก็เปิดมาปุ๊บเนี่ยมันแบบแทบจะใช้งานได้เลยนะครับลองดูนะครับ อันนี้คือปิดครับเปิดปึ๊บกดถ่ายได้เลยนะครับมันทํางานเร็วมากน,นี่สําหรับกล้องเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแล้วเวลาซูมครับซูมอันนี้คือระยะ24เทียบเท่าฟูลเฟรมครับซูมก็จะดึงเข้าไปวื้ยยาวมากนะครับยาวมากอันนี้ก็คือถอยระยะ24นะครับคือมันยาวถึงขนาดว่าอาจจะมีตกใจอ่ะดูดิ คือกล้องคอมแพกปกตินะ่ยมันไม่ยาวอย่างนี้มันไม่ยาวอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าแบบยาวสุดโคตรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของแบบมาโคนะครับแบบเป็นฟังกช์ชันมันมันถ่ายมาโคได้เนี่ยมันก็จะระยะซูมก็จะน้อยลงนะครับไม่ไม่ถึง360นะครับตัวปุ่มต่างๆนะปุ่มต่างๆก็คาใจง่ายๆถ้าเกิดคนที่ถ่ายรูปเป็นอ่ะก็ง่ายๆครับอันนี้ก็คือเป็นวงแหวนตามสูตรครับ PASM ถ่ายวิดีโอได้นะถ่ายวิดีโอได้แล้วก็มีซีมีพาโนรามามีซีนคือกล้องเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยให้แบบนี้มาเนี่ยครบมากนะครับแล้วก็มีปุ่มรีคอร์ดแยกตรงนี้เป็นไดอัลหนึ่งอันนะครับ1อันแล้วก็ตรงกระบอกเลนและกันนะกล้องคอมแพกน,นี้มันเป็นแบบเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นหมุนแบบรูรับแสงนะครับรูรับแสงตัวนี้เนี่ยให้มารูรับแสงคือ Start 3.3นะครับ 3.3ถึง6.4 f s t นะครับ f stop เนี่ยคือไม่ใช่2.8อันนี้ยังไม่ค่อยแล้วหรือถ้าเกิดว่าเป็นทีก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็น2.8นะครับแต่ว่าอันนี้ไหลไป3.3ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลของมันตัวนี้มันออกมาเพื่อเพื่อซูมระยะไกลเพราะฉะนั้นการที่จะสตาร์ท3 3เนี่ยเรียกว่ายังยังไม่ใช่ t a r g e t คนใช้กล้องนี้แต่ว่ามันซูมสนุกมากนะมันซูมสนุกมากปุ่มอื่นๆนะครับก็จะมีเป็น c u ต t o ไดอัลได้ทั้งหมดนะครับได้ทั้งหมดตรงนี้ก็จะมาให้เป็น FN 1 FN 2นะครับ FN 1 FN 2แล้วก็ f m 3ตัว123ที่บอกเนี่ยคือเราสามารถ adjust เป็นอะไรก็ได้ตามสูตรของ panasonic น,น,นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไม่มีดอัลตรงนี้นะครับเป็นแบบ กดๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีแฟลตนะครับมีแฟลตเป็นคอมแพคที่มีแฟลตเหมือนทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีวีฟิเดอร์ v er นะครับไว้ส่องก็ปกติจะไม่ค่อยได้ส่องอยู่ละมี a e ล็อกนี้นะครับปกติไม่ได้ส่องก็คือมองจากาหลังจอเนี่ยแล้วก็ถ่ายเลยนะครับมันมันมันเห็นภาพจริงกว่าแล้วก็ปั๊บมันก็เห็นเลยนะครับคือตาเล็กๆอะ่ะเออมันเล็กอะ่ะไม่ถนัดหรอกนะครับถ้าเกิดว่ากล้องคอมแพคเนี่ย ไม่จําเป็นก็ก็เราไม่ได้ส่องอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกริปน้อยๆอ,อันหนึ่งด้านหลังแล้วก็กริปน้อยๆด้านหน้าด้านหน้าจะไม่มีปุ่ม adjust อะไรนะครับเป็น compact แบบเรียบๆนี่คือดูเผลอๆเ,เนี่ยคือ p r e เมี m มมากนะครับพรีเมียมากอ่ะคราวนี้ในการใช้งานโดยทั่วไปนะครับของผมเนี่ยถ่ายมักจะเป็นชอบชอบถ่ายแบบ candid ก็คือไม่ได้แบบเรียกหันมามองกล้องอะไรนะครับแล้วก็ เ,เจออะไรที่น่า,นาสนใจเนี่ยเราก็จะแบบถ่ายเก็บถ่ายเก็บถ่ายเก็บนะครับแต่ว่าจะก็ขี้เกียจที่จะพกมันออกไปไหนนะก็คือต้องต้องอยู่ในกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีอันเนี้ยอยู่ในซองกระเป๋ากล้องเล็กๆหุ้มไว้อันหนึ่งก็ออกไปแล้วก็ไปนะครับอ่ะมีคําถามอยู่จํานวนหนึ่งครับตั้งแต่ที่ที่ที่โพสต์บอกว่าเออได้ตัวนี้มาลองนะครับก็เดี๋ยวจะมาทยอยเล่ากันนะครับเล่ากัน สำหรับโพ i ิชันตัวนี้นะครับมีคำถามมาว่ามีกันสันไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกันสันที่ดีมากๆนะครับมีกันสั่นนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างภาพัปดีกว่านะครับเพราะว่าแยกเป็นเซกชันของหมวดหมู่ของภาพเนี่ยค่อนข้างจำนวนหนึ่งเลยนะครับว่าจะเป็นแบบภาพกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของภาพมาโครก่อนเนื่องจากว่ามันเป็น กล้องคอมแพคที่ถ่ายง่ายมากคือจอใกล้ๆเนี่ยก็ถ่ายได้นะครับถ่ายได้อลองดูภาพกันนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันครับอันนี้ก็คือจอเลยนะจอไปเลยจอไปเลยแล้วก็เป็นระยะ24ไม่ได้ซูมอะไรคือจอ,อมาโครแบบนี้เนี่ยมันสามารถละลายหลังได้อยู่แล้วแล้วก็ตัวกล้องเองเนี่ยมันก็มีโหมดมาโครอยู่ครับจะกดก็ได้หรือไม่กดก็ได้นะครับถ้ากดเราก็จะเข้าฟังก์ชันของมันแบบ แบบเต็มนะครับดูใกล้ๆมันก็โอเคนะครับใช้โพสโซเชียลโพสเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับตากถ่ายใกล้ๆแบบนี้นะครับเนี่ยก็ใช้การถ่ายแบบจิ้มจุดนะครับไม่ได้เป็นแบบคำนวณอะไร AI อะไรไม่มีตัวนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นนครับก็ใช้มือจิ้มอยากโฟกัสไหนก็จิ้มตรงนั้นนะครับเนี่ยก็จิ้มปลายก็ปลายข้างหลังนี่เบอร์กระจุยเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกนะครับว่า เราต้องใช้มันแบบไหนนะใช้มันแบบไหนอันนี้ก็คือแบบถ่ายใกล้ๆนะครับก็ความคมชัดก็อยู่ในระดับที่คุณภาพแบบกล้องคอมแพกครับนึกออกปะคือตรงกลางเนี่ยมันชัดอยู่แล้วข้างๆเนี่ยมันก็จะมีความความไม่คมอะ่ะมันไม่คมครับแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคเหลือๆแล้วนะครับเหลือๆแล้วอันนี้คือถ่ายบนโต๊ะอาหารใกล้ๆคือถ้าเกิดว่าอยู่บนโต๊ะอาหารเราสามารถถ่ายแบบ นั่งอยู่กับที่ไม่ต้องลุกถอยอะไรมากนะครับก็เข้าไปจาอได้เลยแล้วก็มันมีกันสั่นนะครับมีกันสั่นจ่อเนี่ยแสงไม่พอเพิ่ม ISO หรือลด ISO หรือลดชัตเตอร์อะไรเงี้ยเออกันสั่นมันเข้ามาช่วยได้มากเพราะฉะนั้นถ่ายพวกอาหารบนโต๊ะอะไรพวกนี้มันแทบจะนิ่งๆเลยนะครับเนี่ยก็คือเห็นเป็นแบบว่าเป็นไข่แต่ว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ถึงนะมันอาจจะหลุดช่วงโฟกัสไปก็ได้ช่วงไข่ด้านด้านนอกนะ อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ยถ่ายสบายหรือว่าจะถ่ายเป็นแบบจํานวนโต๊มาอันนี้ก็แค่แบบนั่งแล้วก็ยกขึ้นอ่ะยกขึ้นสูงนิดนึงมันระยะ24ครับมันก็ครอบคลุมโต๊ะประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะอันนี้คืออยู่บนบนห้องนะครับแล้วก็วางบนโต๊ะแล้วก็ส่องถ่ายไปเลยนะครับคือมาโคเนี่ยมันก็เป็นกิมมิคสนุกสนุกได้นะครับอยากจะถ่ายตัวเล็กๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวม,มีมีตัวอย่างด้วยนะให้น้องไปช่วยถ่ายมาได้ ได,ได้มาโคได้สัตว์มาด้วยอันนี้ก็คือเดินเข้าไปใกล้เลยน,นี่คือกลางวันครับอ้อันนี้โคตรใกล้อันนี้อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละมันเป็นเหมือนท่อท่อฉีดน้ำอะไรเงี้ยนะก็คือเราก็ดีไซน์ภาพความมาโคได้นะครับเพราะว่ามันก็เจาะไปเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยปล่อยเบอร์กระจุยถ้านะไม่อยากเบอร์แล้วก็ใช้เพิ่มเอฟเอฟอะไรก็ตามสะดวกนะครับตอนนี้มันมันสุดที่8นะสุดที่8เท่านั้นเองนะ อันนี้เริ่มละมาโครนี่ก็อันนี้ภาพนี้คือส่งให้น้องน้องเอกนะครับที่ที่ออฟฟิศไปก็ไปตะลุยถ่ายแบบภาพข่าวเลยอันนี้คือเป็นภาพข่าวแบบไลฟ์สไตล์เบาๆก็เจาะใกล้มากนะครับเนี่ยแล้วยิ่งกลางแดดนะจะดีมากๆนะครับสำหรับตัว compact t z 220ตรงนี้คือถ่ายกลางวันเนี่ยถ่ายแบบมีแสงแดดเลยเนี่ยสนุกมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องไม่ต้องบูตไอโซะเยอะนะครับ เราบูชัตเตอร์เยอะๆแทนภาพมันก็จะช่วยให้เรานิ่งมากขึ้นครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยอันนี้ F อะไรไม่รู้ครับมีบอกปะเออไม่ได้บอกคือมันเลยครอบคุมระยะได้ง่ายแนบได้ง่ายเนี่ยครับคือถ่ายแบบมาโครเจาะเข้าไปเจอหนอนโอ้ยนี่ถือว่าแบบเข้าเข้าคมมากครับน้องเอกถ่ายเก่งมากของผมนั้นไม่เจออย่างเงี้ยถ่ายก็อาจจะไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่แบบชัดมากครับชัดมาก น,นี่ครับคือคือมันก็ถ่ายสนุกนะถ่ายสนุกคือกดแล้วกดไปกดไปเนี่ยนี่คือสีธรรมดานะครับคือคุณภาพเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้คมกริบนะครับนี่ขนาดซูมง่ายๆเป็น JPEG นะครับไม่ได้ไม่ได้เอาลอมาทำอะไรเนี่ยก็คือแบบมันจะมีความวุ้นๆของมันอยู่มันไม่ได้ชัดเป๊ะนะครับสำหรับกล้องเมื่อ4-5ปีที่แล้วคอมแพ็กได้ขนาดนี้เนี่ยคือเอาเอกลักษณ์ของความ สะดวกสบายในการใช้งานท่องเที่ยวมามามา,มาใช้นะครับอันนี้คือนั่งบนโต๊ะก็ยกถ่ายเลยจานนี้ก็ประมาณแบบมาเนี้ยประมาณจานจานกลางอะ่ะปกติไม่ได้จานเล็กอะไรมากนะก็แล้วก็จ่อมาโคได้ครับเนี้ยคือถ่ายลงโซเชียลได้เลยสบายๆนะครับอ่ะหมดหมด้วหมด,มหมดครับเดี๋ยวดูอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเราไล่ไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอข้ามวิดีโอก่อนนะไปดูแบบภาพ กลางคืนก่นเลยฮะกลางคืนก่อเลยตัวลูมิกทีซ่าสองสอเนี่ยมันไม่ได้แบบเก่งน้อยอะไรนะคือถ้าเกิด ISO มันพันหมันก็เริ่มล้เริ่มเริริมอาจจะรับไม่ได้แล้วนะครับก็ก็ลองดูว่ารับได้ขนาดไหนอันนี้ก็น่าจะพ6นหครับแต่ว่ามันมีกันสั่นเข้ามาช่วยถึงบอกครับว่าตัว Compact ที่มีกันสั่นมาช่วยเนี่ยมันช่วยให้เราถ่ายได้สนุกมากครับกลางคืนไม่ค่อยออกไปถ่ายเพราะว่ามัน มันไม่ค่อยได้ภาพอะไรก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายแต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นอยากจะถ่ายกลางคืนเนี่ยมันก็พอได้ประมาณนี้นะครับมาดูกลางแดดดีกว่าครับกลางแดดกลางแดดนี่คือเลือกรูปไว้จํานวนหนึ่งเลยนะครับตัวกลางแดดเนี่ยถ่ายสนุกมากครับ ISO เนี่ยปล่อยมันออโต้แล้วก็ชัตเตอร์เนี่ยถ้าเป็นโหมด M นะครับก็เลื่อนไปสักได้เลยตามที่ชอบตามที่ตาเห็น นะครับตามที่ทาเห็นถ้าเกิดเป็น A เอก็ปล่อยให้มันออโต้หมดนะหมด A แต่หมด M เนี่ยผมก็หมุนหมด M แล้วก็ชัตเตอร์ให้มันไม่น้อยกว่า500นะครับอันนี้ผมอยู่บนสะพานแขวนนะครับก็รถติดอยู่ก็ลุกขึ้นมาควักขึ้นมาถ่ายเปิดกระจกนะครับกลางวันเนี่ยคือคมมากนะครับคมมากถือว่าคมมากนะครับสำหรับกล้องคอมแพคแล้วซูมได้เยอะขนาดนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูต่อเลยว่ะเดี๋ยวซูมมีอีกโฟลเดอร์หนึ่งครับลืมไป น,นี่ก็แบบโอ้ถ่ายมันมากยกขึ้นมาแล้วชิบชับชิบชับนะครับการแดดทั่วๆไปนี่ก็ภาพจากน้องเอกอีกอีกครั้งนะครับก็ภาพน้องเอกเยอะเลยเยอะเลยอันนี้ก็แบบโอ้ยมันคือเราดูร,ร,รู้เลยว,ว่าถ่ายสนุกมากในในฟุตท,ที่ถ่ายมาเนี่ยคือเรื่องมานะครับคือแบบว่าพลาดก็มีนะพลาดคือมันมันวุดไปโฟกัสท่านอื่นก็มีแต่ว่าจังหวะถ้าเกิดเราย้าแล้วก็เราเราเอาให้ได้เออมันก็จะได้มา พยายามนิดนึงนะครับพยายามนิดนึงนี่ก็คือแบบว่ากลางแดดกลางแดดจะยิ่งถ่ายสนุกนะครับบางทีน้องเอกต้องไปชดเชยแสงลบด้วยซ้ํามันจ้าไปนะครับอันนี้ก็กลางแดดจ้าจ้าเนี่ยทุกคนถ่ายได้สบายสบายนะครับตัวนกนี้น่าจะมีเยอะนะเดี๋ยวนะขอดูกันอ่านี่โหเนี่ยคือแบบว่าถ่ายแบบโป๊ะเข้าเลยแล้วก็ซูมเยอะเนี่ยซูมเยอะๆข้างหลังเนี่ยมันเทเล่อะมันก็ไปเบอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้น ไม่ต้องห่วงมากนะครับกล้องคอมแพกจริงๆต้องตัดใจเรื่องไอ้หน้าชัดหลังเบอร์ความคงความคมอะไรออกไปนะครับเนีย่ยคือใช้โพสโซเชียลได้ไปแต่งสี VSCO Lightroom อะไรก็ก็ตามใจได้เลยนะครับเนีย่ยก็คือใช้งานไดน้ไม่รู้ว่าเป็นภาพขาว,วรูเปล่านะจำไม่ได้ลนะอ่าเนี่ยก็คือโอ้ยสวยนะครับคือมันถ่ายสนุกนะถ่ายสนุกเนีย่ยได้ช็อตแบบว่า ที่เราต้องซูมมาไปอะ่ะคือถ้าเกิด Compact ทั่วไปเนี่ยมันอาจจะซูมไม่ได้มากเท่ารุ่นแบบประเภทพวกนี้นะครับอ,อันนี้วนนี้อันน,น,นี้โอเคเลยน,น,น,นี้โอเคเลยนะอ่ะเห็นไหมนี่คือมแมลงปอคือถ้าเกิดดูจากที่ที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยมันประมาณหนึ่งคนระับประมาณหนึ่งแต่ดูจากชอมเนี่ยไอนน้มันเริ่มเบอร์แล้วนะมันเริ่มเบอร์แล้วมไม่ได้คมมากนะแต่ว่ามันทําให้เราได้จับจังหวะกดชัตเตอร์อะไรเนี่ยเสียงกดชัตเตอร์เนี่ยมันแบบว่า สนุกนะมันใช้แล้วสนุกมากมคําจัดกัดความมันคือถ่ายแล้วสนุกเนี่ยจริงๆภาพเนี้ยมีหลายแอคชั่นมากบางแอคชั่นนกก็เบอร์เพราะนกมันเร็วหรือไม่ก็คนอาจจะแบบเปลี่ยนมุมย้ายมุมนิดนึงก็มีความเบอร์เผลอไปกดมันก็จะไม่คมอันนี้ก็เลือกมารูปนอกอันเนี้ยน่าจะมีประมาณ10กว่ารูปนะไม่ถึงเออไม่ถึง10รูปนะครับแล้วก็ได้จังหวะแบบเนี้ยอันนี้พี่เลือกมาให้ดูนะครับก็คือมันกําลังจะจิกตอน จิกเลยก็มีมันอาจจะจิกเร็วจนมันเบอร์เงี้ยชัตเตอร์อาจจะแบบไม่ทันชัตเตอร์อาจจะต้องแบบเยอะโคตรอะเยอะสามพอะไรเงี้ยสี่พันอันนี้ก็น่าจะเกือบเกือบมาโคแต่ว่ามันเป็นกลางแดดด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้แค่นี้ก็คือแบบอวดโซเชียลได้แล้วนะไปทำสีรายหน่อยครับจริงๆภาพมันก็ไกลอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปขนาดนี้ได้โฟกัสที่มีความ เป็นตะแกรงก็กช่วยซอฟมันไปหน่อยนะครับก็ต้องมีลีลาถ่ายนิดนึงนะครับสำหรับตัว c o m p a c t ีซ่าสองสอนะครับเนะี่ยก็คือถ้าเกิดรู้จังหวะอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะถ่ายสนุกซึ่งถามน้องเอกมาเนี่ยเอกก็บอกว่าเอยถ่ายหนุกดีเลยพี่โคตรมันเลยนะเนะี่ยมันมันซูมเยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นกล้องอนเนกประสงค์ไปโดยปริยายนะครับโนี่ก็ถือว่าคมนะถ้าไม่นับแบบมาซูมเข้ามาแล้วเป็นวุ้นๆอะไรเงี้ย สมกี่เท่าไม่รู้นะครับอันนี้คือพรีวิวจากคอมปกติเลยนะครับเนี่ยอย่างภาพนี้หลายจังหวะมากนะครับแต่ว่าก็ได้จังหวะที่ที่คิดว่าน่าจะต้องการถูกใจเรานะครับคือนงมันเร็วนะหัวมันสายเร็วมากนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกลางแดดน,นะเป็นตัวอย่างภาพกลางแดดน,นะครับเออแค่นี้ก็แบบว่าจางแล้วนะ อ่าอันนี้ก็คือกลางแดดนี้ไปวัดนะครับก็ก็ซูมอันนี้ยังไม่สุดนะเพราะว่าน้องเอกอยากได้แค่ขับๆมั้งก็เลยได้ประมาณานี้จริงๆมันซูมเข้าไปได้อีกครับภาพกว้างก็จะประมาณานี้นะครับคือสีสันสดใสอ่าสีสันยังไม่สดใสดิสีสันเนี่ยมันคล้ายๆกับเอ่อเนื้อเลนไลกานิดนึงครับคือโชคดีที่ว่ามันซูมเป็นคอมแพคที่ซูมครับ ถ้าเป็นเลนธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ได้เนื้อสีเนื้อไฟล์แบบนี้นะอันนี้คือเป็นเลนไลก้าช่วยมาหน่อยหนึ่งมันก็เลยให้มูดโทนอะไรเนี่ยที่มันค่อนข้างแน่นนครับแน่นอ,อันนี้คือเริ่มมีสีสันครับก็อยู่ที่พิกเจอร์สไตล์ด้วยครับอยู่ที่ที่เราปรับจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้ว่าน้องเอกใช้สแตนดาร์ดหรือเนเชอรัลอะไรแต่ของผมอะจะใช้เนเชอรัลมันจะได้มาทําสีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แรงมา สีไม่สดจนเกินไปมานะครับแต่นี้หลังกล้องหมดเลยนะครับไม่ได้ปรับอะไรนะครับก็กลางแดดนะอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพกลางแดดอยู่กลางแจ้งเนี่ยโอ้โหเนี่ยแบบสวยละนะนะอยากย้อมทําสีอะไรก็ทำมันก,มนก็มันก็ขึ้นละนะครับโอ้นี่เยอะมากนะตัวอย่างของภาพกลางแดดนะครับอ่ะงั้นไปดูขาวดําบ้างนะครับขาวดําบ้างซึ่งตัว t สอง0ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายแอลโมโนโคมนะครับ มีอยู่สอสแบบมั้งนะครับแต่ว่าเอาเอา,เอาที่เอาที่ชอบกันมันจะมีแบบดําปีกับดําเป็นแอลสวยๆนะครับอันนี้ก็เลยลองนะอ่ะอันนี้ก็เลยลองเป็นแบบขาวดาดูถายมาหน่อยเดียวเองลืมครับคือขาวดำเนี่ยมันก็จะมีความไม่ใช่ขาวดําเป๊ะมันมีมีความชาร์โดของมันอยู่นะครับอันนี้ถ่ายผ่านกระจกอาจจะไม่ไม่ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ถ่ายนอกกระจกครับ อันนี้คือกลางคืนและขาวดําด้วยนะครับก็ใช้งานได้ในการถ่ายขาวดำนะครับแต่ว่ามันจะขาวดํามาเลยนะมันจะขาวดํามาเลยครับก็เป็นกิมมิคสนุกๆน,นะครับคราวนี้ทีเด็ดเนี่ยดูตรงซูมสุดนะที่บอกว่าซูมสุดก็คืออันนี้คือภาพกว้างนะครับภาพกว้างแล้วพอ24นะครับพอเราซูม360ยเข้าไปเนี่ยปึง้งโอ้ยมันแบบว่าแล้วดูความ ของมันอ่ะมันยังยังเป็น20ล้านอยู่นะครับนี่คือกว้างสุด24นี่คือเข้าไป360ระยะจากที่ถ่ายกับตรง S a s i s เนี่ยโอหลายนะครับหลักร้อยเมตรอยู่นะหลักร้อเมตรอยู่อย่างอันนี้ก็อยู่อยู่ไม่ไกลามากแค่ข้ามฝั่งไปนิดเดียวนะครับก็ซูมได้ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ ภาพกว้างเหมือนเดิมครับคือหันหลังมาหันข้างมาพอซูม360ปุ๊บโอ้ยน,นี้ถือว่าถ่ายสนุกเลยครับซูม360เนี่ยถ้ากลางแดดด้วยนะครับต้องย้ำว่าต้องกลางแดดด้วยเพราะว่าถ้ามันโพเพสเนี่ยมันจะแพ้แสงน้อยมันจะเยอะมากๆม,มันจะถ่ายไม่สนุกนะครับเอาไปถ่ายแบบกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยซูมสุดได้เลยนะครับซูมสุดได้เลยมันมาถ่ายคอนเสิร์ตก็ ก็อาจจะได้แต่ว่ามันจะมีเบอร์อะไรหน่อยครับเพราะว่าคอนเสิร์ตมันมันเร็วอ่ะอันน,นี้นี่คือ360นะครับซูมที่360อันนี้ถอยกลับมาซูมที่24โอ้เห็นว่ามันอยู่ตรงกลางนะภาพภาพอยู่ตรงกลางซูมไป360เนี่ยถือว่าแบบว่าทูมอย่างมันสนุกมือมากอันนี้จะเห็นชัดนะครับไงเข้าไปเป็นตึกการบินไทยครับ24ครับพอเข้าไป360โอ้ยมันยังแบบว่า เก็บรายละเอียดอยู่เลยตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีคนอยู่เนี่ยเราก็เห็นคนเลยนะคนโบกมืออะไรนี่เห็นเลยนะครับเห็นเลยเนี่ยอย่างตึกตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามีมีคนทํางานอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นคนเลยนะครับเออมันซูมแบบโหดร้ายมากเนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือคอนโดมั้งนะครับแต่ว่าขอซูมเข้าไปที่ชั้นบนสุดเนี่ยอันนี้ทางหนีไฟถ้าเกิดคนผูหน้ามาก็เห็นเลยนะครับไกลมากนะครับอันนี้คือไกลมากนะไม่รู้กี่ร้อยเมตรอ่ะ อย่างน้อย,อยมี100เมตรนะครับอ่ะอันนี้ชัดเจนครับกลางวันกลางแดดนะครับแล้วก็ถ่ายอ4่า24นะครับกว้างสุดไปใกล้สุด3 6 0โอ้ยนี่ถือว่ายังโอเคนะครับยังโอเคเห็นถึงแม้กระทั่งยี่ห้อไฟเลยซิวานเนียซิวานเนี่ย,เ,ยเป็นเห็นยี่ห้อไฟเลยเนี่ยนะครับ คือจะบอกว่ามันซูมแล้วสะใจมากอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือแบบต่ายทุ่งทุ่งทั่วไปนะครับแต่ขาวๆเนี่ยนี่คือมนุษย์นะครับนี่คือคุณลุงเออเนี่ยซูมสามร้อยสิบก็เห็นคุณลุงแล้วยังเห็นเห็นเป็นแบบว่าเห็นยังแบบมีขนตาขนขนตาขนคิ้วอมีเห็นคิ้วสีขาวอยู่นะไม่ใช่แบบเห็นเป็นมองไม่รู้เรื่องอันนี้ยังเห็นยังเห็นระบุเป็นหน้าตาตัวตนได้ ซูมอะอย่างเมามันสนุกมากนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวดูอีกโฟลเดอร์หนึ่งอันนี้เป็นถ่ายโดยทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปก็คือยกมาถ่ายเลยนะไม่ต้องอซีเรียสอะไรอันนี้คือน้องเอกภาพจากน้องเอกละนะไปสวนสัตว์นะครับก็จะมีสพรัตว์อยู่หน่อยโอ้ยนี่ยังคมนะอันนี้คืออยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มก็เลยคิดว่าเป็นถ่ายทั่วๆไปนี่แหละนะครับเนี่ย ถ้าดูผ่านคลิปเนี่ยอาจจะปะกตินะครับแต่ดูถ้าเกิดเอาไปโพสโซเชียลแล้วก็ซูมนิดนึงอะ่ะก็จะเห็นว่าเอ้ยมันเริ่มเริ่มไม่มคมเริ่มไม่คมแต่ว่ามันเห็นมันมันเห็นคอมโพสเห็นเนื้อภาพอะไรเนี่ยมันจะละมุนนะครับมันจะโอเคอันนี้ทั่วๆไปแต่จริงๆมีนกอยู่ตรงน,นี้ไอ้ตัวเมื่อกี้นะไอ้ตัวเมื่อกี้นี่ก็อยู่ในร่มนะครับอยู่ในร่มก็คือยกมาถ่ายเลยนะ คือมันก็เป็นกล้องที่ถ่ายสนุกอันนี้คิดว่าซูมซูมเยอะอยู่นะครับเพราะว่าไอกระรอกพวกนี้เนี่ยเราอยู่ไกลมันก็จะวิ่งวิ่งหนีนะไม,ไม่ได้มีอาหารอะไรเนี่ยแล้วก็จับจังหวะภาพนี้ก็มีอยู่แค่2รูปนะครับมีก่อนหน้านี้กับรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกดเผื่อหน่อยๆน,นะว่าเราอยากได้จังหวะโมเมนต์ไหนนะครับอันนี้มีเป็น10เลยนะก็เลือกมาเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยน้องเคลื่อนตัวเร็วก็เบอือนะ ก็ยกมาถ่ายเลยยิ่งแดดดีๆก็จะยิ่งอย่างนี้นะครับสีสันความคมเนี่ยมันไม่ได้มคมกริบนะไม่ได้มคมกริบนี่คือแค่กล้องคอมแพกนะครับเรื่องแบบย้อนแสงเรื่องอะไรเดี๋ยวมีตัวอย่างนะแต่เรื่อง CA อของมุ่งของม่วงอะไรมันมีอยู่แล้วนะครับนนก็ถ่ายมาอย่าคิดมากนะครัถ่ายสนุกนะซูมซูมโคตรนะครับอันนี้อันนี้คือมันจะามาก็เลยไป มือไปโดนหรือไม่รู้ไปชดเชยแสงเป็นลบนะครับมันก็จะมีความตุนๆหน่อยตุนๆหน่อย,ตอยแต่จริงๆแล้วมันมันคุมชัดอยู่นะครับอันนี้คือเป็นวิวโปเพฝนเกือบตกก็กดมาแ,แบบสบายๆนะครับง่ายๆอ่ะเนี้ยคือแบบยิ่งยิ่งแบบมีแสงเยอะๆนะครับแล้วยิ่งวัตถุที่มันอ่ามันชัดเจนเนี่ยมันก็จะแบบอย่างนี้เลยนะครับ นีคือแอบถ่ายแมวแมวคือก็ไม่คมอยู่ดีนะครับไม่คมแต่ว่ามันได้โมเมนต์ได้จังหวะที่ที่ดีมากเนี่ยเราเข้าไปใกล้มันไม่ได้ครับมันวิ่งหนีหมดเลยวิ่งหนีหมดเลยนี่ตัวนี้วิ่งหนีหมดเลยเราถ่ายระยะไกลๆมาแบบว่าง่ายมากง่ายมากเอาละมีอีกโฟลเดอร์ไหมอ่ะย้อนแสงนะครับดูย้อนแสงอันนี้ภาพจากต้องเอง ย้อนแสงก็ยังทําได้ดีนะครับทำได้ดีเราอยากได้ภาพแบบ silhouette อะไรเงี้ยก็กดมาเลยเนี่ยอย่างภาพภาพพระกับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้เลยนะเออมันก็เลยทําให้แบบว่าโอ้ถ่ายสนุกนะแต่สนุกนี่ภาพจากน้องเออีกแล้วนะครับภาพเต็มๆกว้างๆเป็นแบบนี้นะก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่ไม่ต้องหวังไปขุดเขิดอะไรนะครับเพราะว่ากล้อง compact เนี่ยเราเอาแบบเอามุมเว้ถ่ายสะดวก จะถ่ายพอดีก็ถ่ายพอดีมาเลยนะครับจะสว่างก็สว่างมาเลยจะมืดก็มืดมาเลยมันมันสนุกกว่าที่จะต้องมาขุดนะครับไม่ต้องมาขุดอะไรโอเคคราน,นี้มีคลิปสั้นๆอยู่2อันอันนี้คลิปจากน้องเอกนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับแต่เขาปิดเสียงกันครับคือเนี่ยมือถือถ่ายนะครับมันจะมีความกันสัน ที่ดีอยู่นะมันมีกันสั่นห้าแกนอยู่ในกล้องคอมแพคเป็นดิจิตอลครับเป็นดิจิตอลแต่ว่ามันใช้งานแบบถ่ายเป็นเซี่ยวสั้นๆหรือจะยาวก็ได้มันก็มันก็ไม่ได้สั่นนะครับมันเป็นกล้องคอมแพคที่กันสั่นโคตรดีนะครับโคตรดีอันนี้คือซูมเยอะแล้วนะเพราะว่ากลางหันเนี่ยนี่ไกลมากอันเนี้ยซูมเข้าไปสุดเมื่อกี้ยังยังไม่ได้กว้างสุดนะอันนี้คือน่าจะซูมเข้าไปสุดละ จะเห็นว่าการสั่นมันโอเคครับการสั่นโอเคอ่ค่อยๆกว้างมาอันเนี้ยดูนี่คือกว้างสุดปื๊ดแล้วก็มีมีวูบๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นออตโต้เป็นออโต้ไอเอสครับามีคำถามนะครับมีคำถามจากที่เคยโพสต์ไปก่อนหน้าตั้งแต่ได้ได้เจ้าตัวตัวนี้มาใหม่ๆนะครับมีหลายคำถามนะครับแล้วก็เออบางคำถามก็ ยังยังตอบไม่ได้นะขณะนั้นครับตอนนี้ก็พอตอบได้ละนะครับมีคำถามว่ามีกันสันไหมเป็นแบบที่เออเป็นแบบไหนครับกันสั่นมันก็จะเป็นกันสันดิจิตอลแหละแต่ว่าเป็นดิจิตอลที่ดีมากนะครับพนาสนิ่เก่งเรื่องกันสันนะครับกล้อง4ปีที่แล้วนะครับกล้อง4ปีแล้วเนี่ยกันสันก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าซูม360นะมันก็จะมีความ มีความสันละมีความเริ่มเริ่มเริ่ม,มสันละก็ต้องใช้ชัตเตอร์สูงๆเข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่กดบ่อยๆกดถ่ายบ่อยๆแต่มกล้องอื่นๆก็เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะกล้องนี้นะครับถ่ายซูมสุดใกล้สุดเป็นยังไงชอบมากสนุกมากครับเพราะว่ามันมันซูมได้แบบโคตรโคตรอ่ะมันซูมได้แบบโคตรโคตรนะครับคือแต่คนก็ไม่ได้แปลกใจนะว่าไอ้มันยาวจังวะ ไม,ไม่ได้แปลกใจทำไมมันยาวจังก็เนี่ยนี่คือสนุกมากนะครับโหนี่450ด้วยมันไปโดนอะไรเออคือมันก็ดิจิตอลไป450ได้นะได้ครับพื้นเนี่ยเอเอใช่ใชแล้วกล้องคอมแพกแบบนี้เนี่ยมันถ่ายแบบครอบครัวได้ไหมนะครับก็ตอบว่ามันก็ได้แหละนะครมันได้ได้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันเล็ก เล็กแต่มันมีน้ำหนักนะครับมันเล็กแต่ว่ามันมีน้ำหนักก็ต้องหา,าสายคล้องแขนอะไรไว้ให้ให้แบบถือสะดวกนะครับในชุดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีมาให้หรือเปล่านะครับไม่ไม่แน่ใจนะครับก็ไปหา,าตัางหากมามาใส่ครับแล้วก็แบตบนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวเล็กๆแบบของทางพนาโดยทั่วๆไปอันนี้คือรุ่น tmw b BLE9E ก็แบตแบตบเล็กปกตินะครับแบตบเล็กปกติถามว่าอึดไหมไม่ได้อึดอะไรมากถ่ายกดเยอะๆมันก็มีหมดอยู่แล้วนะครับก็ต้องพก2ก้อนนะพกับพก้อนไว้ t z 2 2 0เนี่ยมันมี HDMI ให้ด้วยนะครับเป็น c o m p a c ที่มี HDMI เป็น micro HDMI นะครับมันก็เลยสามารถทำเป็น คลีน HDMI แล้วก็ไลฟ์ได้ะครับพูดง่ายว่าตัวนี้ไลฟ์ได้แต่ว่ามันก็ไม่แล้วหรือเพราะว่า F มันแค่3.3แล้วก็ตัวเออร์เจนมิกมันเนี่ยมันไม่ควรที่จะเอามาตั้งเป็นไลฟ์อะไรคือทําเป็นกิมมิกนิดหน่นนอยได้นั้นนานน,าน,น,าน,น,านทีเอามาทำไลฟ์ได้แต่ว่าต้องผ่านกล่องแคปเจอร์การ์ดอยู่ดีครับตัวมันเนี่ยอาจจะยังเป็นเป็นเว็บทำเป็นเว็บแคมแบบกล้องพนาใหม่ๆไม่ได้นะครับอันนี้อย่างมันกล้องเก่าแล้วกล้องเก่าแล้วนะครับ เว็บแคมไม่ได้นะแล้วก็ตัวไมคครับ T-Z สองสองศูน uh, ยเนี่ยมันยังไม่มีไมคโฟนมาครับไม่เป็นรุ่นที่ไม่ไม่มีช่องเสียบไมโครโฟนนะเป็นคอมแพคไม่มีเสียบไมโครโฟนจะใช้ไมโครโฟนจากตัวกล้องก็คือด้านบนแค่2อันนะครับแล้วก็ลำโพงด้านล่างแค่นี้ครับลำโพงแค่2อันเพราะฉะนั้นเสียง จะถือไปถ่ายไปเงี้ยก็ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับแบบคมชัดเป๊ะเพราะว่า,อาตอนตอนนู้นอะ่ะที่ทํามามันเป็นถูกดีไซน์เป็นกล้องแบบถ่ายรูปอะ่ะยังไม่ใช่เป็นกล้องวล็อกอะไรเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะเป็นกล้องวล็อกมันพนาต้องทำเป็นจอพับแล้วนะครับแบบคอมแพ c t เนะี่ยแบบพวก G7X เลยหรือว่า Sony ไรเนะี้ย กพอบออกมาเออนะัก็ยังพอทําบล็อกได้นะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปนะเป็นแบบกล้องสตรีเนี้ยจะถ่ายแบบนี้สนุกกว่านะครับเรื่องการเลคคอร์ดนะครับเรื่องของการเลคคอร์ดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ MPEG4 นะครับแล้วก็ไป AVC HD ก็จะมีเริ่มตั้งแต่ 25P นะครับ 25p 30p แล้วก็ f u l l h p 60P 60p 4K 24 4 k 2 k 4K 30นะครับแล้วก็ไล่ๆไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนี่ยถ่ายแล้วเนี่ยยังถ่ายายาวไม่ได้นะครับยังถ่ายยาวไม่ได้จะประมาณ30นาทีตัดยิ่งความละเอียดสูงๆมันก็จะยิ่งลดเวลาลงครับตอนนี้มันยังไม่ได้บูตึงขนาดนั้นนะครับมันเป็นกล้องท่องเที่ยวเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอ,อยากจะถ่ายยาวๆมอนไปลุย,ลย,ลยสวนลุยบูตึงเยอะเนี่ยมันไม่เหมาะนะไม่เหมาะ อันนี้คือเป็นแบบเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวถ่ายเล็กๆน้อยๆนะครคือความสามารถมันเนี่ยมันมันให้มาในในอีกโซนหนึ่งนะครไม่ได้แบบครอบคลุมทุกอย่างนะครับอ,อีกคำถามหนึ่งอันนี้คืออาจจะเทียบไม่ได้นะครับบางคนอยากจะให้ไปเทียบตัวใหม่ๆของพานาอย่างเช่นที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับคือพานาโซนิกลูมิก G100 นะครับ ตัวที่ถ่ายอยู่เนี่ย G100 เนี่ยเป็นไมโครโฟเตอร์ ter, นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอมแพกนะมันเป็นคอมแพกเป็นคอมแพกเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับ G100 เป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะครับคุณภาพก็อยู่ที่เลนส์แต่ว่าตัวคอมแพกเนี่ยมันมันจบอยู่แค่นี้นะครับการความยืดหยุ่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มากแต่ว่าข้อดีอย่างเดียวคือมันซูมได้ไกลมากซูมได้เยอะมากท่านนั้นนะครับตัว G100 <c oughs> ที่ถ่ายอยู่เนี่ย เปลี่ยนเลนส์ต่อให้แบบระยะซูมอะไรเยอะเนี่ยมันก็เริ่มไม่สะดวกแล้วเลสงมาลื่นยืดยาวเพราะฉะนั้นอาจจะเทียบกันลําบากนะครับหรือแม้กระทั่งตัวมันเองไปเทียบกับตัว compact ด้วยกันเองครับก็ก็อาจจะดีขึ้นมากว่าอื่นๆนะครับแต่พานามีคอมแ a c t ที่มันตัวเบลลมเลยก็มีนะตัวเบลลมเลยเป็นเซนเซอร์1นิ้วนะก็ก็ใช้คนลังงานอีกคือพานาเซเ m e n t ไม่เยอะแต่ว่ามัน แยกชัดเจนในการในการใช้ในการเที่ยวในการอาสอนก็มีกล้องที่ใช้สอนก็มีครับไม่ใช่ตัวนี้ครับก็เป็นตัวตระกูล fz f fz ใช่ไหมมันก็จะมีหลายๆซีรีส์อยู่2-3งสามซีรีส์ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์นะเป็น1น,นิ้วเหมือนกันอันนั้นคือสําหรับการการ การศึกษาเพื่อสอนเพื่ออะไรก็คิดว่าอันนั้นเหมาะกว่าอันนี้คือเที่ยวถ้าไอ้ตัวนู้นก็ไปเที่ยวก็ไม่เหมาะละมันเริ่มใหญ่ครหรือแม้กระทั่งไปเทียบกับ Compact ในเจนเดียวกันอย่าง Sony ถ้าเป็นตระกูลไอค0ร้ก่อนนู้นเนี่ยมันก็คนละแบบอีกไอ0ร้อยม,มันเน้นความความปึกความอะไรโหนะแต่ว่าตัว t ีซ 2, 2 0เนี่ยมันมันเน้นอย่างเดียวเลยคือมันเน้นเที่ยวแล้วก็ซูมนะครับ มีแค่นีน้ถ่ายสนุกมากนะครับพวกฟังก์ชันนั้นอื่นๆเนี่ยเหมือนผ้าหน้าหมดแต่ว่าเราแทบจะไม่ได้ไปใส่ใจมันเลยมันถ่ายพวก post focus ได้พวก 4k photo อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าไม่เลยไม่เลยนะไม่เลยคือ feeling อ่ะมันมันไม่ต้องไปใช้พวกนั้นนะครับ f e ล l i n g คือมันแบบว่าเราต้องการเฟรมนี้ z ูม m เข้าไปเฟรมนี้นะครับตั้งค่าชาัตเตอร์หรือว่า iso ให้มันสัมพันธ์กันอยากจะ ชัดหมดไม่อยากจะหน้าหลังเบอร์มากก็หมุนไป8ดนะหมุนที่ตรงนี้ได้เลยหมุนไป8มันก็อยู่ที่ลีลาการใช้อีกนะครับคนที่ใช้ตระกูล TZ ซแบบนี้เนี่ยต้องต้องพอแบบจับจุดได้นะครับพอแบบคอนโทรลได้อาคอนโทรลเป็นอนะ่ะก็มันจะทําให้ถ่ายสนุกกว่านะครับอ่ะสรุปความประทับใจนะครับก็ถือว่ายืมพานามานะนี่ยืมยืมทางพานามา สนุกมากมสนุกมากสนุกสนุกจนแบบว่าโอ้ยเราไม่อยากาหลังๆเริ่มเริ่มเริ่มหยุดการพกไปเพราะว่าพกแล้วเนี่ยมันเราจะถ่ายไม่หยุดก็ <c oughs> <g ül üyor> <c oughs> เลยบอกเฮ้ยหยุดหน่อยวันนี้วันนี้ทํางานอันนี้อยู่บ้านอ่าอยู่บ้านนะอยู่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยวันนี้วันเสาร์อ่าออกไปก็จะกด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 อะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้แบบว่ากล้องคอมแพกมันจะตายอยู่ไหมออมันจะตายอยู่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> เลยคิดว่ามันอาจจะต้องกลายร่างอีกอแต่ไม่รู้ ทั้งลูมิ x ทางพานาเนี่ยนะครับจะจะมีอะแดปเรื่องของ compact ไปถึงไหนนะครับแต่ว่ามันถ่ายสนุกมากนะครับถ่ายสนุกมากจริงๆคนที่ถามว่าจะซื้อได้ไหมนะครับซื้อได้ไหมตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นกล้องเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับ4ปีที่แล้วมันก็คือกล้องอดีตเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะฉะนั้น performance ต่างๆเนี่ยมันมันไม่ใช่สมัยใหม่มากนะครับ ถ้าเกิดเจอมือ2ซื้อได้ไหมเอออันนี้เป็นคำถามที่น่าคิดอาจจะต้องดูสภาพนะครับแล้วก็ใช้ได้ก็ลองเก็บดูแล้วว่ามันถ่ายสนุกมากนี่คือถ้าเกิดเจอมือ2องยังอยากเก็บไว้เลยนะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้เป็น Story Room ฮีล็อกบอกเล่านะครับก็มาแชร์กันเลยนะครับกับพา uh, n a s o n o c Lumix t z 220ตัวนี้นะครับโอเค แล้วเดี๋ยวเจอกันใน Story Room ตอนถนัดไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ